โอ้โหปังไม่ไหว700,000 800,000 900,000โอ้ยอีกหลายปึกอู้ตายละปวดนิ้วไปหมดคุณผู้ชมกลิ่นเงินมันหอมหอมแต่ไม่ต้องอิจฉากระต่ายนะคะแม่ช่วงนี้บอกได้เลยว่าล่ำซ้ำล่ำรวยเพราะว่าส่วนของกระต่ายเนี่ยขายส้มสุกลูกไม้ได้ราคาดีบอกเคล็ดลับก็ได้แม่ที่ช่วงนี้ส่วนของกระต่ายเนี่ยขายดีมังคุดลำไยเพราะไต่ส่งออกส่งออกไปประเทศอเมริกานู้นแต่ไม่ใช่ฟังแล้วอยากจะส่งออกบ้างพรุ่งนี้ไปส่งออกเลยไม่ได้นะมันต้องมีวิธีการมันต้องมีขั้นตอนอยากรู้ใช่ไหมว่าทำยังไงไปฟังกันค่ะผลไม้เป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยเพราะผลไม้ไทยได้รับการยอมรับว่ามีกลิ่นและรสชาติที่ดีกว่าคู่แข่งถือเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้มหาศาลให้กับประเทศในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความต้องการผลไม้สดเมืองร้อนเป็นจำนวนมากและเป็นตลาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกปัจจุบันผลไม้สดของไทยที่สามารถส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้มี8ชนิดด้วยกันนั่นคือมะม่วงมังคุดเงาะลำไยลิ้นจี่สับปะรดแก้วมังกรและส้มโอไทยทุกสายพันธุ์แต่ผลไม้ทั้งหมดจะต้องผ่านการฉายรังสีเพื่อกำจัดศัตรูพืชตามกำหนดภายใต้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก่อนจึงจะส่งออกได้ข้อดีการฉายรังสีนอกจากจะสามารถกำจัดแมลงและไข่แมลงให้ได้ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาแล้วยังสามารถกำจัดโรคหลังการเก็บเกี่ยวอาทิโรคแอนแทรกโนสโรคผลเน่าทำให้ผลไม้ไทยมีความปลอดภัยไม่ทำให้สีสันรสชาติของผลไม้ไทยเปลี่ยนแปลงและยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งได้อีกด้วยสำหรับในประเทศไทยของเรามีหน่วยงานที่พร้อมให้บริการฉายรังสีผลไม้เพื่อการส่งออกนั่นคือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน.ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนานำประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการฉายรังสีในผลไม้และสินค้าเกษตรมีศูนย์ฉายรังสีที่ทันสมัยได้มาตรฐานพร้อมให้บริการกับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจแม่ถ้าอยากรวยแบบกระต่ายโทรไปปรึกษาเขาก่อนได้ค่ะเอาทีมงานขึ้นเบอร์ call center เอาตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยนะแล้วก็ช่วงนี้กระแสข้าวเหนียวมะม่วงมาแรงเดี๋ยวตายว่าจะลงไปปลูกต้นมะม่วงสักหน่อยซื้อที่มา100 กว่าไร่จะไปปลูกมะม่วงเพิ่มจะส่งออกมะม่วงไปอเมริกาเดี๋ยวสัญญาว่าครั้งหน้าจะกลับมาพร้อมทองเส้นใหญ่กว่าเดิมรีบไปปลูกมะม่วงก่อนและสวัสดีค่ะแม่โอ้ยเงินในอนาคตอุ้ยเยอะจังเลยไปแล้วThank you.